ก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะน้องๆเด็ก64นี่มันโค้งสุดท้ายก่อนลงสนามแล้วนะเตรียมตัวสอบกันไปถึงไหนแล้วทำไมต้องเสียงสูงด้วยเข้าเรื่องดีกว่าทักทายกันอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Channel Pet Set ค่ะเร็วมากคือมีเพชรจะมารีวิวหนังสือฮั่งยู่ไปเข่ามีเจ้เคล็ดวิชาเตรียมสอบจีนโดยอาจารย์อี้นะคะหรือว่าตรงฟังอี้เหล่าซือนั่นเองค่ะมันเหมาะกับคนที่จะสอบแพทจีนมาก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 ถึงมากที่สุดใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะต้องยังไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้แน่นอนเพราะว่าณตอนเนี้ยที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เขายังไม่มีวางขายนะจ๊ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหนังสือใหม่จริงๆจะพูดว่าใหม่ก็ไม่ได้นะหนังสือเล่มนี้เขาเคยมีตัวตนมาก่อนนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเยอะไปปะวะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะหนังสือหน้าตาเป็นแบบนี้ชูบคือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์อี้คนเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่รุ่นพี่ของ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 พี่จำไม่ถูกเลยใช้เตรียมสอบภาษาจีนกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้ถูกแนะนำไปที่เว็บไซต์ต่างๆด้วยนะว่าเฮ้ยฉันใช้หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์อี้เตรียมสอบภาษาจีนจะแก่หนังสือเล่มนั้นอ่ะเขาก็หายไปเลยแล้วก็มาฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งเป็นหนังสือเล่มนี้นั่นเองพูดง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการนำเล่มนั้นเนี่ยมาแก้ไขเนื้อหาต่างๆนะคะแล้วก็อัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัยทันโลกมากทันโลกยังไงคือมันมีคำศัพท์เกี่ยวกับโควิด19เพลรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเตรียมสอบแพทจีนหรือว่าเตรียมสอบภาษาจีนที่แบบอัปเดตที่สุดนะตอนนี้แล้วป่ะเพราะว่าศัพท์โควิดอะโควิดมันยังอยู่กับเรานะตอนนี้อยู่เลยอะเฮ้ยพี่ไหนบอกว่ามันยังไม่มีวางขายแล้วพี่ไปเอาหนังสือเล่มนี้มาจากไหนก็คืออย่างนี้ค่ะคือเพลเนี่ยเป็นคนที่เรียนภาษาจีนสอบภาษาจีนสอนภาษาจีนแล้วก็ทำช่องเกี่ยวกับภาษาจีนด้วยใช่ไหมเขาก็ส่งเล่มนี้มาให้เพลช่วยอ่านหน่อยว่าแบบอ่านแล้วเข้าใจไหมมีเรื่องอะไรต้องเสริมไหมคำศัพท์เนี่ยโอเคหรือเปล่าอะไรต่างๆนะคะครั้งแรกที่เพลอ่านอะเพลคนลุกเลยเว้ยคนลุกเพราะหนังสือดีหรอเปล่าเพลปวดจีหล่อเล่นคือตอนที่ฉันเตรียมสอบแพทจีนะแกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะคือจริงๆอะเพลเคยทำคลิปนี้นะคะเพชรเล่าให้ฟังว่าเพชรเตรียมสอบแพทจีนยังไงโดยที่ไม่เรียนพิเศษไปหาดูแบบเต็มได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box จับใจความหลักๆสำคัญเนี่ยก็คือในคลิปบอกว่าเพชรเตรียมตัวด้วยการทำข้อสอบเก่าทำแบบฝึกหัดแล้วก็คัดคำศัพท์ที่ไม่รู้เนี่ยออกมาจดเป็นสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็ท่องๆไปส่วนไวยากรณ์อันไหนที่ไม่เข้าใจไปหาคำตอบเอาเองว่าทำไมตอบแบบนี้วะทำไมอันนี้ถึงผิดวะอันไหนทำไมอันนั้นถึงถูกเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์เปิดหนังสือต่างๆเพชรก็จดขึ้นมาเป็นสมุดเล่มนึงเลยเนาะที่ทำให้มันคนลุกมันอยู่ตรงนี้ที่เพชรจดไว้อะมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เว้ยคือแบบฉันอิจฉาเด็กรุ่นนี้มากทำความเข้าใจกันแล้วมันก็จบแล้วปะวะทำไมคะจันนี่ทำไมไม่ออกหนังสือเล่มนี้ให้มันเร็วกว่านี้หรอวะหรือว่าทำไมเพชรไม่เกิดช้ากว่านี้หรอทำไมเป็นความในใจอะนะคะเล่นใหญ่เล่นโตมากพี่เพชรคุณพี่น่าจะตั้งชื่อว่าเคล็ดวิชาเตรียมสอบแพทจีนนะถึงจะถูกสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้ยพี่คะหนูโดนป้ายยาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่บอกมาเลยค่ะว่าสั่งซื้อยังไงซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่บอกมาได้เลยค่ะน้องๆสามารถสคิปไปตรงท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดส่วนนั้นไว้ตรงท้ายคลิปเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่เพชรจะมาบอกถึงข้อดีข้อเสียต่างๆของหนังสือเล่มนี้ก่อนจะป้ายยาให้หนักกว่าเดิมนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเพชรรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วไม่รู้จะไปเริ่มจากอะไรดีเขาว่าวางเนื้อหาจากง่ายแล้วค่อยไปซับซ้อนยกตัวอย่างอะไรต่างๆให้มันเข้าใจได้ง่ายใช้ภาษาง่ายๆด้วยมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแพทจีนแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีวะไปตรงไหนต่อวะถ้าเกิดว่าเราเปิดเนื้อหามาปุ๊บแล้วมันยากเลยอะสมองมันไม่รับนะเว้ยสมองมันจะแอนตี้นะเว้ยมันจะคิดว่ายากเว้ยกูไม่เอาเลยเว้ยข้อ2นะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์คือเพชรอะเคยบอกไปในหลายๆคลิปเลยนะคะว่าในการสอบภาษาจีนเนี่ยเพชรเนี่ยรู้สึกว่าการรู้คำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้คำศัพท์อ่านโจทย์ไม่ออกเลยนะเว้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาถามว่าอะไรแล้วเราก็ตอบไม่ได้ถูกไหมคำศัพท์อะมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วหนังสือเล่มนี้คำศัพท์เขาคือเลิศนะเว้ยแกอย่างแรกเลยคือมันเป็นคำศัพท์ที่เจอบ่อยในทุกบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะแทรกคำศัพท์ไว้ให้ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เจอบ่อยควรรู้มันเป็นศัพท์ที่เพชรเคยท่องตอนเตรียมสอบจริงๆอะอ่านหนังสือของเขาเล่มนี้เนี่ยจะรู้แนวคำศัพท์เนี่ยประมาณ 70-80% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเพชรรู้สึกว่ายิ่งถ้าเป็นคนที่เตรียมสอบไม่ทันไม่รู้ว่าจะท่องคำศัพท์จากที่ไหนดีอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือแบบช่วยได้เยอะมากทำไมต้องมือจีบจริงๆแต่สำหรับคนที่เตรียมแพทจีนมาเยอะแล้วเฮ้ยฉันท่องศัพท์แพทจีนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเพชรก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเราสามารถทบทวนคำศัพท์ต่างๆในหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆได้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่รู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะเขาแบ่งหมวดคำศัพท์มาให้นะเพชรรู้สึกว่าตรงนี้มันช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นเยอะมากข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของไวยากรณ์เขาอธิบายชัดเจนละเอียดเข้าใจง่าย
เป็นเหตุผลหลักเลยอะที่น้องๆที่จะสอบแพทจีนอะควรมีหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของลักษณะนามลักษณะนามในข้อสอบแพทจีนอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะข้อแต่ว่ามันสามารถฟันคะแนนได้จุบฉั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 บเลยเพราะว่ามันง่ายอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพชรเคยแนะนำหนังสือรวมไวยากรณ์ไว้อะซึ่งในหนังสือเล่มนั้นอะเขาก็จะมีเรื่องของคำลักษณะนามมาให้เนาะแต่ว่าเล่มนั้นอะเขาจะบอกว่าคำลักษณะนามตัวนี้ใช้กับคำนามตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าในหนังสือเล่มเนี้ยเขาไม่ได้บอกแค่นั้นแต่ว่าเขาอธิบายด้วยลักษณะนามตัวนั้นใช้กับสิ่งของลักษณะยังไงและเท่านั้นไม่พอแค่เรื่องลักษณะนามนะเขาก็แบ่งเป็นหมวดมาให้ด้วยว่าแบบเป็นคำเอกพจน์คำพหูพจน์นะเป็นหน่วยวัดนะแล้วคือเมื่อก่อนตอนสมัยม.ปลายฉันงงมากว่าระหว่างซื่อเปลี่ยนหวยทั้งมันก็แปลว่าครั้งแปลว่ารอบแปลว่าเที่ยวไปหมดเลยแล้วมันใช้ต่างกันยังไงวะแล้วคือหนังสือเล่มนี้เขามีอธิบายไว้ถึงความแตกต่างว่าใช้ยังไงยกตัวอย่างประโยคให้ด้วยแล้วมันมีความรู้สึกว่าว่ะทำไมครูที่โรงเรียนไม่อธิบายอย่างนี้บ้างวะส่วนพวกไวยากรณ์อื่นๆเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันนึงที่อ่านแล้วรู้สึกแบบเรื่องของจิ้วนะคะตอนที่แพทเตรียมสอบใช่ป่ะมันมีข้อสอบเก่าข้อนึงอะที่เฉลยว่าจิ้วอะมันมาอยู่หน้าประโยคเลยเพทก็แบบเฮ้ยทำไมจิ้วมาอยู่หน้าประโยคได้วะแล้วคือก็ฉันก็พยายามหาคำตอบฉันก็หาคำตอบไม่ได้เพราะฉันอ่านหนังสือเล่มนี้เว้ยเปิดมาเจอเรื่องจิ้วทำไมไม่มีหนังสือให้มันเร็วกว่านี้อ่ะหากใช้จิ้วขยายอยู่หน้าจำนวนตัวเลขคำนามและคำสรรพนามจะมีความหมายว่าแค่เช่นจิ้วนี้นี่ไข้ไว้เจี้ยวป่ะโอเคอธิบายแค่นี้กูเก็ตเลยว่าทำไมจิ้วถึงมาอยู่หน้าประโยคก็คือถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะเริ่มเห็นน้ำตาเล็ดแล้วนะว่าแบบอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยนะคะลืมบอกไปก็คือเขามีแบบฝึกหัดแทรกให้อยู่ตลอดทุกบทเลยนะคะลมมันตีอ่ะพูดมากไปเอาลมเข้าไปเยอะเขาอาจจะแทรกแบบฝึกหัดจากข้อสอบจริงทางที่เป็น HSK แล้วก็ PAT เลยแล้วเขาก็เฉลยแล้วก็อธิบายด้วยว่าทำไมมันตอบอย่างนี้อย่างนั้นข้อที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคค่ะอย่างในเรื่องของคำเชื่อมค่ะทุกคนจริงๆคำเชื่อมอ่ะเป็นพาร์ทที่ฟันคะแนนเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าพวกคำเชื่อมอ่ะมันจะมีคู่ของมันคำนี้นะใช้คู่กับพวกนี้นะและถ้าเรารู้ว่าคำเชื่อมพวกนี้มันใช้คู่กับอะไรมีความหมายว่าอะไรคล้อยตามขัดแย้งเงื่อนไขพอเราเห็นโจทย์อ่ะเราสามารถเลือกตอบได้เลยนะถ้าคุณเห็นตัวนี้นะคุณจับคู่เลยว่ามันต้องมากับตัวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณสามารถตัดช้อยส์ได้เฮ้ยคือมันเลิศปะข้อที่5ภาษาอ่านง่ายคือหนังสือเล่มนี้เพลรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เหมือนแบบเรากำลังนั่งคุยกับเหล่าชื่อเขาอยู่อะเพราะว่าเขาใช้ภาษาเหมือนคุยกันนะเหมือนกำลังนั่งเรียนกับเหล่าชื่อกำลังนั่งคุยกับเหล่าชื่ออยู่นี่แหละแต่อ้าวเปล่าฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นี่ว่าอะไรแบบนี้เลยนะซึ่งมันต่างจากหนังสือบางเล่มอะที่เขาใช้คำที่มันยากอ่ะเราก็เข้าใจแล้วแต่ก็เราก็ไม่เข้าใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับวัยนักเรียนจริงๆอ่ะต้มยำกุ้งกับคุณพ่อมาอยู่ในนี้ได้ไงวะข้อที่6นะคะเขามีตัวเต็มให้ด้วยก็คือสำหรับบางคนนะคะที่อาจจะเรียนมาในระบบตัวเต็มหรือเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมันดีตรงที่คุณสามารถอ่านเล่มนี้แล้วก็ดูตัวเต็มไปด้วยได้นะคะเขาก็จะมีแทรกตัวเต็มไว้ให้ด้วยเนาะลืมพูดข้อนี้ไปเขามีเรื่องของสุภาษิตจีนมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมแกมันสำหรับการสอบแพทจีนชัดๆอ่ะเนี่ยน้ำลดต่อผุดสุยหลัวเฉือชูวัวหายล้ำข้อหวางหยางปู่เล้าองค์ประกอบของสุภาษิตจีนก็มีนะคะแล้วก็เนี่ยมีให้สุภาษิตมาด้วยในข้อสอบแพทจีนมันมีสอบเรื่องสุภาษิตอ่ะมันมีคนตั้งชื่อว่าเตรียมสอบแพทจีนจริงๆเชื่อหนูเซ่เราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะขออนุญาตพูดถึงข้อเสียด้วยเนาะคือจริงๆมันจะบอกว่าเป็นข้อเสียของหนังสือเล่มนี้ซะทีเดียวก็ไม่ใช่ก็คือเขาไม่มีเรื่องของความรู้ทั่วไปที่จะสอบในแพทจีนแต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้นะคะว่าเขาเคลมว่าตัวเองเป็นหนังสือเตรียมสอบจีนไม่ใช่แพทจีนซึ่งมันก็แบบไม่จำเป็นต้องอินคลูดความรู้ทั่วไปก็ได้ทำไมมือจีบทั้งคลิปเลยวะถ้าถามว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะอันดับแรกเลยเพชรนึกถึงคนที่สอบแพทจีนคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านแพทจีนจากอะไรดีจะไปจำคำศัพท์จากไหนไวยากรณ์จะไปหาคำอธิบายจากไหนหนังสือเล่มนี้อ่าพินดานหนังสือเล่มนี้สองคือคนที่เตรียมตัวสอบไม่ทันอย่างตอนนี้นะคะน้องๆมีเวลาเหลืออีกประมาณ1เดือนกว่าแบ่งเวลาดีๆว่าวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องให้เวลากับหนังสือเล่มนี้ให้เวลากับการทำความเข้าใจให้เวลากับการท่องคำศัพท์เข้าไปในหัวเพลรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยชีวิตคนที่เตรียมตัวสอบแพทจีนไม่ทันได้ด้วยนะเพราะว่ามันรวมความรู้ทุกอย่างไว้โดยที่คุณไม่ต้องไปตามหาคนกลุ่มที่3ก็คือคนที่อ่านแพทจีนมาเยอะและเตรียมตัวสอบแพทจีนอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันยังอยู่ล่องลอยในอากาศอยู่เลยอ่ะหนังสือเล่มนี้สามารถกรุ๊ปเรื่องต่างๆช่วยตบความรู้ที่น้องๆอ่านกันมาแล้วมันล่องลอยเนี่ยให้มันเป็นก้อนๆแล้วก็เข้ามาในหัวได้มันจะเห็นภาพมากขึ้นเลยทีเดียวคนที่สอบแพทจีนอ่ะมีเหอะจริงๆแต่ว่าเรื่องความรู้ทั่วไปอ่ะไปหาเพิ่มเองนะ
ใน Twitter สื่ออื่นๆอย่างเงี้ยมีเยอะเลยจ้าโอเคค่ะแล้วเพชรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะแจกหนังสือทั้งหมด3เล่มให้กับผู้โชคดีทั้งหมด3คนนะคะเอาไปฟรีๆเลยกันคนละเล่มเนาะเดี๋ยวไปประกาศผลกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทั้ง3คนนั้นค่ะเย้ ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเพชรจะมาประกาศผลกิจกรรมแจกหนังสือในเพจ Facebook ของเพชรนะคะมีทั้งหมด140คอมเมนต์ไม่คิดว่าน้องจะพิมพ์กันมายาวขนาดนี้อยากแจกทุกคนแต่ว่าเราพี่เป็ดรวยก่อนนะคะขออนุญาตใช้โปรแกรมสุ่มนะคะเพราะว่ามันรวดเร็วไวมากก่อนแล้วนะก่อนแล้วนะก่อนแล้วนะ Go คนแรกของเราก็คือเนาะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราสุ่มได้ผู้โชคดีคนแรกไปแล้วนะคะน้องไม่ได้แชร์โพสต้องขอข้ามไปนะคะเราต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่เขาทำตามครบกติกาทุกอย่างโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันใหม่นะคะได้ยินเสียงสิงโตนิดนึงนะคะขอเชิญค่ะน้องน้องหมูปอน้องได้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเล่าไปหา another winner ดีกว่ากดเลย start โอเคน้อง ace man อ่ะเช็คหน่อยว่าทำตามกติกาไหมวิ่งน้องคนนี้พี่จำได้มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ในโพสต์พี่ด้วยบอกว่าอยากได้หนูก็ได้จริงๆ ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเช็คให้ครบก่อนแชร์โพสต์ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้อง ace man you love scandary start ใหม่จ้ากะปิน้ำเปล่าผ่านอร่อยมากน้องกด follow เพจของเราด้วยแล้วก็แชร์ด้วยนะเย้ yeah! และน้องนะคะก็ทำตามครบกติกาของเราทุกอย่างเลิศมากค่ะเย้ yeah! เราก็ได้ผู้โชคดีทั้งหมด3คนแล้วนะคะขึ้นชื่อตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ inbox พี่เพชรมาในเพจ Facebook เนาะรายงานตัวนิดนึงนะคะส่วนน้องๆที่ไม่ได้ไปนะคะไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงพี่เพชรจะมาจัดกิจกรรมแจกของอะไรอย่างนี้อีกแน่นอนนะคะรอติดตามกันใน Facebook เพจนี้นะคะแล้วก็ใน IG นี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะที่อยากจะย้ำมากๆๆๆเลยก็คือให้น้องๆทำตามกติกาให้ครบนะคะพี่เพชรเช็คจริงๆนะถ้าครั้งหน้ามีกิจกรรมเล่นกันอีกก็อย่าลืมอ่านกติกาให้ดีทำให้ครบกติกานะคะโอเคกลับไปที่คลิปของเราเลยเอาล่ะป้าอย่าไปมากไปขนาดนี้นะคะน้องๆต้องเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันแล้วแหละหนังสือดีขนาดนี้นะคะราคาอยู่ที่300บาทค่ะทุกคนตอนนี้เขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะน้องๆจะได้หนังสือก่อนที่เขาจะไปวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะทุกคนหมายความว่าน้องๆจะได้หนังสือไปอ่านก่อนด้วยราคาพรีออเดอร์นะคะอยู่ที่250บาทนะคะลดไป50บาทแต่ว่ามีค่าส่งเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเขาจะพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้15มกราคมจนถึงวันที่18มกราคม3วันเท่านั้นนะพรีออเดอร์ได้ที่สำนักพิมพ์ของเขาเลยค่ะที่เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์ที่เพจ Facebook นี้เลยขึ้นไว้ให้ไปกด follow นะแล้วก็ inbox ไปเลยว่าจะเอาหนังสือห้างอยู่เป้ยเขามีเจ๋นะจ๊ะอันนี้แนะนำให้น้องๆเด็ก64หรือว่าน้องๆที่จะสอบในเดือนมีนาคมเนี้ยสั่งในรอบพรีออเดอร์หนีเพราะว่า1ราคามันถูกกว่าใช่2เราจะได้หนังสือก่อนพี่เพนไม่รู้ว่าเขาจะไปขายตามร้านหนังสือทั่วไปอย่างเงี้ยเมื่อไหร่แต่เปิดพรีเนี้ยเราได้หนังสือก่อนนะคะได้มาปุ๊บเราสามารถเปิดอ่านมีเวลามากกว่านะเว้ยถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือว่า DM มาทางใน IG ก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าเขาก็พยายามตอบนะมันเยอะมากเลยจริงๆได้โปรดเห็นใจถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์ให้พี่เพชร1ทีก็พอนะไม่ต้องกด2ทีใครยังไม่ Subscribe กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย